จีน่านะคะจากรายการ Music Lesson ค่ะวันนี้นะคะจีน่าก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเล่นกีตาร์ค่ะจากเพลงดูดูดูของวง Blackpink ค่ะเพลงดูดูดูนะคะก็เป็นเพลงสไตล์ K-pop ค่ะออกไปทางแนว EDM Hip Hop ค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันไลฟ์นะคะที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะในพาร์ทของกีตาร์นะคะจะมีการเล่นทั้งการเล่น power chord การเล่น lift กีตาร์ต่างๆมากมายเลยค่ะ power chord นะคะก็คือโน้ตคู่5หรือว่าโน้ตคู่5กับคู่8ที่เล่นรวมกันค่ะยกตัวอย่างนะคะมือซ้ายก่อนนะคะก็จะเป็น G power chord ค่ะวิธีการหา G power chord นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องหา root ของคอร์ดค่ะตัวแรกนะคะก็คือ G ตัว G นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะหาคู่ที่5ค่ะนั่นก็คือตัว D ค่ะวิธีการหาตัวที่5นะคะก็คือการไล่สเกลค่ะเราก็จะไล่สเกลจากตัว G major scale นะคะก็จะเป็นก็จะเห็นนะคะว่าตัวที่5เนี่ยเป็นตัว D ค่ะต่อมานะคะตัวที่8ค่ะก็คู่8นะคะวิธีการหาคู่8ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือการไล่สเกลนะคะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าคู่5และคู่8เนี่ยพอเล่นรวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคอร์ดขึ้นมาค่ะโดยทั้งคู่5และคู่8นะคะก็สามารถเล่นแยกกันก็ได้ค่ะเช่นคู่5นะคะก็เล่นแค่รูทกับคู่5ก็ได้ค่ะหรือเล่นทั้งคู่5และคู่8ก็ได้เช่นกันค่ะหลายๆคนนะคะก็จะนิยมในการเล่น power chord แบบเป็นทั้งคู่5และคู่8ค่ะเพื่อให้ได้เสียงที่เต็มแล้วก็มีความหนามากขึ้นค่ะต่อไปนะคะวิธีการที่เราจะเปลี่ยนคีย์ค่ะเราเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้ค่ะเช่น G power chord ไป A power chord ก็เพิ่มขึ้น1เสียงค่ะต่อมานะคะสมมุติว่าต้องการจะเปลี่ยนเป็น B power chord นะคะก็เพิ่มขึ้นอีก1เสียงค่ะหรือว่า B power chord ไปที่ C power chord นะคะก็เพิ่มขึ้นครึ่งเสียงค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าวิธีการนะคะเหมือนวิธีการที่เราไล่สเกลทั่วไปเลยค่ะก็จะเป็นเราเนี่ยจะลองมาเล่นตามเพลงกันนะคะคอร์ดในเพลงทั้งหมดนะคะก็จะมีหลักๆ4คอร์ดค่ะนั่นก็คือ E minor D power chord แล้วก็ G power chord แล้วก็ F power chord ค่ะโดยรูปแบบการเล่นจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองมาเล่นพร้อมกัน1รอบนะคะเปิดเมโทรนอมที่75ค่ะสำหรับเรื่องวิธีการเล่น power chord นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเทคนิคอื่นๆนะคะก็สามารถไปดูต่อได้ใน EP 2ได้เลยค่ะโดยที่เราเนี่ยก็ยังจะอยู่ในเพลงดูดูดูของวง Blackpink อยู่นะคะ